และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนนะคะเกี่ยวกับการดําเนินงานของแต่ละกระทรวงและในฐานะที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายนะคะจะมีการประชุมร่วมกับ20กระทรวงในการกําหนดแนวทางการสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะโดยในระหว่างการประชุมกำหนดประเด็นแล้วก็แนวทางการเผยแพร่ผลงานของ20กระทรวงนะคะเพื่อที่จะนำเสนอผ่านรายการเคลียร์คัดชัดเจนของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดรักษาราชการในตำแหน่งอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ขอความร่วมมือแต่ละกระทรวงค่ะคัดเลือกประเด็นข่าวสารที่อยู่ในความสนใจของประชาชนหรือว่าประเด็นที่ประชาชนนั้นเกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพื่อนำเสนอในรายการเคลียร์คัดชัดเจนโดยเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนนั้นเข้าใจการทำงานของรัฐบาลมากยิ่งขึ้นด้วยไปฟังเสียงพลโทสรรเสริญกันค่ะช่องทางนี้แหละจะเป็นช่องทางที่ทำให้บรรดาโฆษกกระทรวงและผู้เกี่ยวข้องสามารถใช้บริการได้โฆษกกระทรวงเราก็ไม่ได้คาดคั้นท่านนะว่าท่านจะต้องมาออกแต่ท่านจะต้องเป็นผู้อำนวยการว่าท่านรัฐมนตรีจะมาท่านปลัดจะมาท่านอธิบดีหรือใครมาก็ได้โดยมีข้อตกลงว่าเราไม่อยากได้เจ้าของเรื่องมาออกรายการแต่อยากได้คนรู้เรื่องและรู้เล่าเป็นคุณมาเล่าปัจจุบันเราให้ข้าราชการในกรมประชาสัมพันธ์เองนี่แหละมีเพจมี Facebook มีไลฟ์สดต่างๆพบว่าโดยรวมมีประชาชนเข้าถึง25ล้านคนซึ่งไม่น้อยนะเป็นตัวเลขที่มากมายพอสมควรสำหรับโลกโซเชียลมีเดียในขณะเดียวกันเราเองก็สร้างเครือข่ายภาคประชาชนก็คือผู้ที่จัดรายการวิทยุชุมชนซึ่งมีอยู่ประมาณ 3,000-4,000 เจ้าทั่วประเทศมีหอกระจายข่าวมีอยู่ 79,000 กว่าหอกระจายข่าวทั่วประเทศไทยพวกนี้เป็นพันธมิตรกับกรมประชาสัมพันธ์เมื่อเป็นพันธมิตรกันแล้วเราก็จะมีช่องทางส่งข้อมูลจากส่วนกลางจะเป็นมติคณะรัฐมนตรีจะเป็นเรื่องฮอตเป็นเรื่องอะไรก็สุดแล้วแต่ส่งตรงไปถึงเขาภายในวันเดียวเขาสามารถเอาไปทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้ในแบบที่เขาถนัดเชื่อมั่นว่าคนรู้เรื่องราวต่างๆเยอะมากขึ้นสำหรับการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานของ20กระทรวงค่ะก็เกิดขึ้นภายหลังนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์ของรัฐนะคะก็มอบหมายให้ทางกรมประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกด้านช่องทางการประชาสัมพันธ์ปัจจุบันก็มีทั้งสื่อโทรทัศน์สื่อวิทยุสื่อบุคคลแล้วก็สื่อโซเชียลมีเดียที่อยู่ในการดูแลค่ะ